จังหวัดกาญจนบุรีจัดแถลงข่าวงานสีสันแห่งความสุขแอดกาญจนบุรีในเทศกาลปีใหม่2563ที่บริเวณโรงงานกระดาษเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีนายสมยศปิโยโดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีร่วมแถลงข่าวการจัดงานสีสันแห่งความสุขแอดกาญจนบุรีซึ่งได้ร่วมกันจัดงานเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่28ถึงวันที่31ธันวาคม2562ตั้งแต่เวลา 18:00 นจนถึง 22:00 นบริเวณโรงงานกระดาษอำเภอเมืองกาญจนบุรีซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นแลนด์มาร์คให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมโดยจะมีการออกร้านขายสินค้าท้องถิ่นของเมืองกาญสินค้าโอท็อปของชุมชนอาหารพื้นบ้านที่หลากหลายการแสดงดนตรีโฟกซองชมภาพยนตร์เก่าย้อนวานๆการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการวิ่งกลางคืนในเมืองระยะทาง 4.6 กิโลเมตรจะมีการปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 22:30 นของคืนวันอังคารที่31ธันวาคม2562ถือเป็นการวิ่งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2563จตุรพรสุขอินทร์รายงานครับ